เดี๋ยวรบกวนท่านผู้ชมรู้จักอำเภอเมืองภูเก็ตรบกวนแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะพอดีแต่ที่เราอ่านขั้นตอนในการแนะนำตัวไปหมดแล้วค่ะจ้ะสวัสดีครับของจังหวัดภูเก็ตสวัสดีผู้นำศึกษาที่มหาวิทยาลัยสักครู่ครับการที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้จากการประชุมที่เมืองทองธานีโดยกระทรวงสาธารณสุขเจ้าภาพเมื่อเดือนปลายเดือนสิงหานะครับก็เป็นกันยาที่ต้องต่อเนื่องอยู่ในตามประเด็นตามดูการเห็นนะครับเรื่องของมาตรการในการป้องกันเรื่องของเป็นกองในการศึกษาในโลกมหาวิทยาลัยดังนั้นในเรื่องที่แจ้งให้ทราบเรื่องที่สองซึ่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเนี่ยก็ได้จัดสรรงบประมาณมาทุกมหาวิทยาลัยดำเนินการเรื่องเหล่านี้แม้ว่าเป็นผู้เสียที่หนักอยู่ขณะนี้คือใบกระท่อมแต่ก็ถ้าเราไม่ป้องกันไว้ก่อนมันจะลุกลามไปปัญญาเด็กตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าวันที่8ทุกตัวจะเป็นที่8มีนาคมนะครับให้เด็กสอบเสร็จก่อนให้ถึงจัดกิจกรรมนี้เราคาดว่าคงจะทำให้สถานการณ์เรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะใบกระท่อมคงจะลดน้อยลงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องที่เราเจอมาวันนี้คือมาอะไรเนี่ยดูแลเป็นที่นะครับแม่มาเลยอยากนำเรียนท่านอย่างนี้ว่าท่านรองอธิการเพิ่งให้นโยบายมาในเรื่องของ 98% นะครับคือการเสพน้ำกระท่อมเมื่อนั่งเดิมจริงๆน้ำกระท่อมเนี่ยจะมาจากสามประโยชน์ก็ว่าอาจจะเมื่อเราศึกษาว่าหนึ่งเขามีเวลาว่างก็มาเลยก็พยายามที่จะเด็กทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเด็กเราค่อนข้างจะกว้างมากเราได้ยินประสานกับรองคณะบดีทั้ง5คณะข้อโทษแรกที่เราดำเนินการก็คือเรื่องของภาคการถ้าไม่หนักก็คือข้อนักศึกษาถ้างานสาขาตรงนี้ครับอยากรับความข้อคิดเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับเรื่องของยาเสพติดนะครับทำดีนะครับที่มาภาคอาจจะอยู่ทั้งตาหลามทั้งตาลูกนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่นี้ครับในรอบประเภทของยิ่งคนมากผมภูมิใจนะครับที่มีเรื่องของการตรวจสอบไปชุมชนภูมิใจหมู่สองไปดูหมู่สี่นะครับทุกที่ครับที่ท่านดำเนินการแล้วก็ท่านระบบเป็นติดนะครับแล้วก็จะเริ่มตรงนี้ทางจังหวัดภูเก็ตก็จะมีศูนย์ค่ายแล้วนะครับวันที่4กุมภาพันธ์ถึง9มีนาคมเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะครับแล้ววันที่3เราก็คงจะตั้งตรวจเจตนาเป็นประชาชนทั่วประมาณที่3เนี่ยนะครับก็ผมว่าลูกค้าหลักก็ไม่น่าจะมีคนน่าจะทั้งหมดหลายทั่วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เด็กนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ตามบอกข้อต่างๆค่อนข้างควบคุมลำบากมีข้อของท่านเอกชนเรารอบตัวเองมาอะไรในการรณรงค์ต่างๆแจกประกาศนียบัตรด้วยว่าเราจะยังไม่ถอยแกพูดถึงหน้าใหม่โดยเฉพาะผู้ถึงหน้าใหม่เป็นเรื่องตรงนั้นเอาไว้นะฮะแล้วก็มีการรณรงค์จากส่งเจ้าที่ไปรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบต่างๆและดำเนินการจับกลุ่มในข้อหาที่ทำได้บริเวณรอบๆมาอะไรทางกรมสั่งไว้อย่างนั้นส่วนทางด้านจังหวัดภูเก็ตก็อาจจะสั่งให้กับทีมสายตรวจให้กดขังร้านจำหน่ายสินค้าบริการรอบๆมหาลัยโดยเข้มงวดต่อไปในวันครับเฮ้ยไม่รู้ขายได้ไหมเขาปกติเวลานะคะแต่ว่าเขาขายฝากที่หนึ่งก็มีทั้งแบบท่านเนี่ยจริงๆในเรื่องของคนแรกที่กำลังเนี่ยเรามีหน้าที่ในเรื่องของการประสานเพื่อให้คือแนวคิดของการที่จัดที่ฟังในท่านของท่านมาเนี่ยโดยดึงในเรื่องของการบำบัดรักษาที่เกี่ยวกับเรื่องของการมอบความอยากให้เกิดหน้าใหม่แล้วที่มันก็ตรงกับประเด็นของที่มีการตัดสินอยู่แล้วนะคะว่าแนวทางการทำงานเนี่ยมันควรจะมี2แบบคือในเรื่องของคนติดเราก็ต้องทำการรักษาเพื่อผู้ติดออกมาจากของเจ้านี้แต่ในส่วนของส่วนนี้ส่วนที่จะพูดถึงส่วนที่สำคัญมากคือการทำยังไงอย่าให้เกิดนักดื่มเหล้าใหม่นะคะเพราะที่พวกบุหรี่เหล้าเนี่ยจะเป็นผู้ต้องหาในดูแลติดนะคะถ้าเราสามารถจัดการเรื่องบุหรี่เหล้าได้เนี่ยการที่จะหยุดยากเข้าไปในกลุ่มของการวงจรของยาติดจะไม่ยากนะมันจะ
ีกว่าถ้าเราไปเรื่องของการรักษาแต่บำบัดก็สำคัญนะคะเพราะว่ามีการบำบัดแต่ในส่วนนี้ก็คือจริงๆแล้วมันมีท่านคสช.เองเขาท่านก็ประกาศไว้ว่าจะทำจัดระเบียบของสถานศึกษาเพราะว่าเยาวชนเราอยู่ในวัยเรียนนะคะแล้วก็โอกาสบางคนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดอะไรด้วยนะคะฉะนั้นสถานศึกษาเนี่ยสำคัญดีใจมากนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดประชุมวันนี้นะคะวันนี้เมื่อวานโทรไปหาพอ.พอ.ก็ยังพูดคุยกันบ้างแล้วก็ยังบอกว่าเราผิดหวังมากเลยนะคะขอบคุณอาจารย์นะคะจากเป็นนายกสโมสรคณะวิทยาการจัดการนะคะซึ่งเป็นคณะที่ใหญ่ระดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยของเรานะคะคือราชภัฏภูเก็ตนักศึกษาก็ปัญหาที่พบอย่างที่เห็นก็คือเด่นชัดก็คือหลังเลิกเรียนเพื่อนๆบางกลุ่มอาจจะไปร้านที่เรารู้จักคุ้นเคยคือร้านสบายร้านฟูชิลแถวฟูนี้ค่ะหรือว่ามีงานสังสรรค์อย่างนี้อาจจะไปผับไปบาร์อย่างเงี้ยค่ะแต่นักศึกษาจะเป็นนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาผู้ชายซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าผู้หญิงนี่ก็จะกลับหอเลยจากการได้คุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเช่นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะส่วนมากจะเห็นบ่อยๆก็คือที่สัมผัสได้นะคะคือหลังหอเลยนะสบายๆคือไปทำอะไรกันวันนี้มาระบุเลยอันดับแรกค่ะที่เพื่อนจับมือคุยกันแต่ว่าในชั้นนอกไม่เคยเข้าไปในสถานที่อย่างนั้นนะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็จะพบในเด็กผู้ชายมากกว่าก็ที่เพื่อนพูดมาร้านสบายสบายหลังโมก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เคยเข้าไปแต่เคยทราบข่าวว่าที่นั่นเขาก็มีการจำหน่ายพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูบบุหรี่แล้วก็อาจจะมีบาราบูอยู่ด้วยครับแต่ไม่เคยสัมผัสว่าเขาจะขายหรือว่ามีการเสพในลักษณะไหนก็ไม่ได้เคยเข้าไปแต่ผมว่าสำหรับมาตรการในการป้องกันสำหรับมหาลัยก็มีมาตรการที่ดีพอสมควรอยู่แล้วก็คือมีการตักเตือนก่อนในวาระแรกแล้วก็มีการพักการเรียนผมว่าคืออีกอย่างนึงสำหรับเหมือนที่ท่านประธานได้พูดไปว่าคือเราต้องเจาะลงที่คณะต้องเจาะลงสาขาคือผมว่ามันเป็นมาตรการที่ป้องกันได้ดีในมหาลัยแต่สำหรับภายนอกนี่นะครับภายนอกผมคิดว่าถ้าจะให้มหาลัยหรือนักศึกษาร่วมกันรณรงค์ได้แต่ร่วมกันป้องกันและปราบปรามนี้มันไม่สามารถทำได้ในของนักศึกษาเราต้องยอมรับว่าอย่างหนึ่งก็คือเหมือนถ้าเราจะไปตักเตือนในร้านค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆอาจจะมีผลกระทบต่อเราก็ได้อาจจะมีผลกระทบต่อนักศึกษาต่อมหาลัยก็ได้ดึงอย่างนี้ก็อยากจะฝากทางผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆมหาลัยช่วยกันป้องกันและปราบปรามก็อีกอย่างนึงก็เคยประเชิญมาด้วยกันก็คือการจับกุมของทางอำเภอกรมการป้องกันของแนวรักษาดินแดนที่มีการจัดกิจกรรมของตำรวจในการจับกุมตั้งด่านจับกุมในแต่ละเดือนว่าตรงนี้มันเป็นทางที่ดีอย่างนึงมีการกลุ่มตรวจมีการตรวจกีก็ผมก็เคยมาเจอมาแล้วแต่ผมก็ไม่ยุ่งกับเรื่องแบบนี้ก็ผมว่ามันเป็นมาตรการที่ดีอย่างหนึ่งและก็อยากจะฝากว่าถ้าเป็นการจับกุมที่แบบว่าเดือนหนึ่งสัก2ครั้ง2ถึง3ครั้งก็อาจจะดีขึ้นคือระยะเวลาในการจับกุมเดือนครั้งนึงผมว่าระยะเวลามันยาวเกินไปในการตั้งด่านจับกุมได้อย่างหนึ่งถ้าจะให้ได้ผลที่สุดผมว่าอาจจะต้องลงไปที่ตัวหอพักเหมือนที่ท่านผู้ใหญ่ได้บอกว่าลงไปที่ตัวหอพักเลยไปจัดการเพราะเรื่องแบบนี้ในการเสพสารติดติดหรือว่าดื่มเครื่องดื่มในฟองนี้ส่วนมากนักศึกษาจะอยู่ในหอพักรวมกลุ่มกันในหอพักมากกว่าครับก็แค่นี้นะครับผมครับในที่สุดเชื่อนะครับคณะกรรมการสถาบันวิทยาศาสตร์ทั่วไปครับก็ปัญหาครับจากนักศึกษาชั้นปีที่1ที่เข้ามาใหม่นะครับของทุกปีนะครับที่ผู้ว่าเป็นนักศึกษาผู้เสพหน้าใหม่นะครับปัญหาแรกเลยก็คือที่เป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับก็คือรุ่นพี่ครับมีการชักจูงรุ่นน้องในเชิงว่าไม่เชิงว่าเป็นการรับน้องนะครับแต่ว่าไปรับการรอบนอกก็คือ
จะมีการนัดการเป็นกลุ่มประมาณ 5-6-7 คนไปบริเวณแถวหอของลูกพี่ในประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีการเลี้ยงสังสรรค์กันเหมือนกับเป็นการเลี้ยงต้อนรับอะไรพวกนี้แล้วก็ในจุดนี้ครับก็คือทำให้นักศึกษาชั้นปีที่1ของเรามีส่วนร่วมในการเสพสารเสพติดพวกแอลกอฮอล์หรือบุหรี่นะครับเพราะว่าเป็นการชักจูงของลูกพี่มากกว่านะครับบางส่วนที่ผมเคยสอบถามนะครับรุ่นน้องว่าเคยดื่มสุราไหมหรือว่าเคยสูบบุหรี่อะไรหรือเปล่ามีรุ่นน้องบางคนนะครับบอกว่าเคยดื่มกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ถามต่อว่าใส่เป็นเพราะอะไรก็เขาก็ตอบว่ามาจากรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ตอนช่วงที่เข้ามาใหม่ๆครับก็นี่ครับก็มีการชักจูงไปที่หอตรงนี้ครับก็คิดว่าเราน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ระดับสาขามาเลยนะครับในการที่จะแก้ปัญหาในการแก้ไขในส่วนของตรงนี้นะครับผมทางคณะผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับผมครับผมครับควบคุมในเรื่องของยาเสพติดทั้งหมดนักศึกษาเนี่ยเราคุมไม่ได้นะโรงเรียนบางแห่งเนี่ยยังคุมนักเรียนไม่ได้มันก็จะมีบางส่วนที่มันเล่นรอดออกมาแล้วในสถาบันการศึกษาเนี่ยในระดับมหาลัยเนี่ยยิ่งยากที่สุดนะคือเราจะมองว่าเด็กปีหนึ่งเนี่ยที่มาเนี่ยยังไม่เป็นเรื่องนี้จริงไม่ใช่นะบางคนก็มาตั้งแต่มัธยมแล้วม.3เริ่มแล้วม.5ม.6เนี่ยเริ่มเชี่ยวชาญนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เป็นเรื่องนี้นะครับในตรงจุดนี้นี่แหละคือผมก็มองว่าทางมหาลัยเราก็มีในเรื่องของมาตรการเนี่ยควบคุมค่อนข้างดีพอสมควรนะครับซึ่งลักษณะนี้ถ้าจะให้เกิดภาพเพิ่มขึ้นเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเกิดว่าทางองค์กรภายนอกเนี่ยเข้ามาช่วยในรูปแบบแบบนี้มันจะทำให้เห็นผลเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะซึ่งก็เป็นจุดดีนะครับที่ผมมองแต่ลักษณะอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงในเรื่องของการแก้ปัญหานี้ผมมองว่าในสถานราชการปัจจุบันเนี่ยอย่าว่าแต่นักศึกษานะครับอาจารย์ที่มีการดูบุหรี่ในสถานะก็ยังมีอยู่เลยนะซึ่งตรงนี้มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างแก้ปัญหาค่อนข้างยากสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่มหาวิทยาลัยได้เชิญบุคลากรภายนอกนะคะมาร่วมประชุมในการหามาตรการป้องกันเรื่องยาเสพติดในกลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะเนื่องจากว่าสภาวะปัจจุบันนะคะนักศึกษาของเรานะคะซึ่งมีจำนวนมากถึง 12,000 กว่าคนนะคะได้มีสภาวะเสี่ยงในเรื่องยาเสพติดค่อนข้างสูงนะคะในตัวเลขที่ทางจังหวัดได้แจ้งมานะคะวันนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้มาร่วมกันนะคะสร้างมาตรการป้องกันไม่ให้นักศึกษานะคะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนะคะสถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตสรรพสามิตจังหวัดภูเก็ตรวมถึงหน่วยงานของอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วก็ทางด้านพัฒนาสังคมด้วยนะคะทุกหน่วยงานนะคะก็มาร่วมกันวางแนวทางแล้วก็เสนอความคิดเห็นนะคะให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการนะคะในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดรวมถึงการสร้างกิจกรรมหรือว่าการกำหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้นำไปปฏิบัติได้จริงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำนักศึกษานะคะซึ่งรวมถึงองค์การนักศึกษานายกสโมสรนักศึกษาแล้วก็อาจารย์นะคะรองคณบดีทุกคณะนะที่ได้เข้าร่วมประชุมก็รับนโยบายตรงนี้ไปแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติได้จริงซึ่งคาดว่าในช่วงนะคะปิดเทอมนี้กลุ่มผู้นำนักศึกษาที่จะร่วมกันอบรมค่ายผู้นำนะคะก็จะได้นำตรงนี้เข้ามาปฏิบัตินะคะนำตรงนี้เข้ามาปฏิบัติเพื่อที่จะไปสร้างมาตรการการป้องกันให้นักศึกษาของเรานะคะลดน
ะคะความเสี่ยงในการเสพยาเสพติดได้มากยิ่งขึ้นค่ะ